มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนตำรวจนครพนมเผาทำลายกัญชา4ต้นควันขโมงลอยไกลอารมณ์ดีกันทั้งอำเภอเมื่อวันที่24มิถุนายนนะคะเวลา 11:00 น.ที่กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่237อำเภอท่าอุเทนจังหวัดนครพนมนายธวัชชัยรอดงามรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมพร้อมด้วยพันตำรวจเอกแสวงคนคล่องผู้กำกับสภ.ท่าอุเทนจังหวัดนครพนมนะคะร่วมกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทำพิธีเผาทำลายกัญชาแท่งของกลางหลังสิ้นสุดการดำเนินคดีนะคะรวมทั้งสิ้น 4,170 แท่งน้ำหนักแท่งละประมาณ1กิโลกรัมรวมน้ำหนักนะคะ 4,170 กิโลกรัมมูลค่าเป็นเงินไม่ต่ำกว่า80ล้านบาทเนื่องจากมีราคาซื้อขายกิโลกรัมละประมาณ 20,000 บาทโดยถือฤกษ์สัปดาห์วันต่อต้านยาเสพติดเผาทำลายคือ26มิถุนายน2564ค่ะทางนี้เป็นกัญชาที่มีการลักลอบนำเข้าจากสปป.ลาวซึ่งทางเจ้าหน้าที่จับกลุ่มดำเนินคดีได้ในอำเภอพื้นที่ที่อำเภอท่าอุเทนอำเภอบ้านแพงอำเภอโพนสวรรค์อำเภอศรีสงครามแล้วก็อำเภอนาทมตลอดปีงบประมาณที่ผ่านมาโดยเป็นกัญชาที่ไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ได้เนื่องจากเป็นกัญชาที่มีสารปนเปื้อนนะคะจึงต้องเผาทำลายทิ้งตามกระบวนการทางกฎหมายซึ่งจะมีการเผาทำลายอีกครั้งเป็นกัญชาอัดแท่งจำนวนมากกว่า2ตันโดยในส่วนของพื้นที่จังหวัดนครพนมสำหรับการจับกลุ่มนะคะที่ตรวจยึดกัญชาในห้วงปีงบประมาณ2563ตั้งแต่เดือนตุลาคม2563จนถึงปัจจุบันพบว่าพื้นที่นครพนมมีการตรวจยึดกัญชามากกว่า 5,945 กิโลกรัมนะคะและตรวจยึดยาบ้ามากกว่า14ล้านเม็ดโดยทางเจ้าหน้าที่นะคะได้เพิ่มมาตรการเข้มงวดนะคะตามแนวชายแดนต่อเนื่องเพราะมีการลักลอบนำเข้าตามชายแดนต่อเนื่องค่ะในช่วงเดือนที่ผ่านมามีการตรวจยึดกัญชามากกว่า2ตันซึ่งทางกระบวนการการค้ายาเสพติดข้ามชาติจะมีการลักลอบแบบกองทัพมดนำเข้าทางเรือนำพักก่อนรอส่งขายพื้นที่ในของไทยค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ